การยกเลิก112ในความคิดของป้านะคือมันเป็นกฎหมายที่เขาแบบเหมือนกับทำมาบังคับไม่ให้เราพูดนะมันออกกฎเกณฑ์มาบังคับไม่ให้เราพูดว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันถึงเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่นี่นักศึกษาเนี่ยเขาศึกษามาเรียนมาเนี่ยเขากล้ามาพูดสมัยป้ารู้แบบปากบายแต่ก็ไม่กล้าพูดเพราะถูกกดอยู่ณมาตรงนี้มันได้เปิดระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็อ๋อที่มาที่ไปมันก็เป็นอย่างเราคิดจริงๆนี่คือสภาพของคนที่สู้มาเมื่อสมัยปีไม่ใช่53นะครับต้องละ14ตุลาป้าเนี่ยเป็นคน14ตุลานะป้า60กว่านะตอนนั้นได้แต่ความเจ็บช้ำแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมากบอกการเมืองไม่เกี่ยวข้องเพราะอยู่เข้าอยู่เข้าสถานการณ์แล้วเราทำธุรกิจมันเกี่ยวหมดเพราะฉะนั้นป้าถึงบอกไงธุรกิจมันจบแล้วเราก็เปลี่ยนรุ่นเราดีกว่าช่วยกันให้ประเทศมันดีขึ้นนี่คือความคิดของประชาชนคนหนึ่งนะที่ได้รับผลจากการบริหารประเทศแบบนี้